ันยังขาวธรรมาธิปไตยไม่สลายจากใจมนุษยชาติชี้ทางสู่อริยะแจกธรรมะแทนเครื่องรางสาสารความเห็นผิดลิขิตธรรมาธิปไตยแก้ไขเหตุวิกฤตชาติขอนอบน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยคือองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะสูงสุดอันเป็นที่พึ่งสูงสุดเป็นที่ระลึกสูงสุดและเป็นองค์เอกภาพสูงสุดของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายขอถวายความเคารพแด่พระพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดยานนาวาขอเจริญพรคณะรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีรายการนี้เป็นรายการที่ดีที่สุดในการที่จะนำไปสู่การแก้ไขเหตุวิกฤตชาติเป็นรายการที่ให้ปัญญาเป็นรายการที่มุ่งสร้างผู้นำอย่างยอดเยี่ยมที่สุดให้กับประเทศชาติราชอาณาจักรของเราเพราะเป็นรายการที่ชี้ทางสู่อริยะแจกธรรมะแทนเครื่องรางสสางความเห็นผิดลิขิตธรรมาธิปไตยเป็นแนวสัจธรรมที่แท้จริงเป็นแนวที่เชิญชวนมาร่วมกันพิสูจน์ไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่ลัทธิความเชื่อนะไม่ใช่ลัทธิความเชื่อเพราะลัทธิความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันตามภูมิภาคตามภูมิภาคแม้แต่จังหวัดหนึ่งจังหวัดใดก็มีความเชื่อที่ต่างกันหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งก็มีความเชื่อที่ต่างกันความเชื่อนี้ไร้จุดหมายที่แท้จริงเพราะเป็นความนึกคิดตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์เมื่อเหตุการณ์ผ่านไป10ปี50ปีหรือ100ปีความเชื่อเหล่านั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะความเชื่อเหล่านั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ความเชื่อนะไม่ใช่สัจธรรมความเชื่อเมื่อพันปี 2,000 ปีนะสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในยุคปัจจุบันนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะว่าความเชื่อนั้นไม่ใช่สัจธรรมเป็นความคิดเป็นความนึกคิดของผู้นำในยุคนั้นๆในพ.ศ.นั้นในปีนั้นนะซึ่งอาจจะใช้ได้อาจจะเหมาะสมในเงื่อนไขนั้นในเหตุการณ์นั้นนี่คือลัทธิความเชื่อลัทธิความเชื่อนี้นะอาจจะใช้ได้กับประเทศหนึ่งแต่เมื่อนำเอาลัทธิความเชื่อนั้นไปใช้ในอีกประเทศหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้เลยและอาจจะเกิดผลเสียลัทธิก็มีอยู่สองด้านเช่นลัทธิทางศาสนานะลัทธิทางศาสนาและลัทธิทางการเมืองมีจุดกำเนิดมาจากสองลักษณะคือดังด้านจิตนิยมซึ่งมีความเชื่อพื้นฐานว่าจิตเป็นความจริงแท้ส่วนวัตถุเป็นเพียงปรากฏการณ์นะจิตเป็นความจริงแท้วัตถุเป็นเพียงปรากฏการณ์และก็มีบรมจิตหรือว่าจิตสูงสุดก็คือเรียกว่าพระเจ้านะมีพระเจ้าอยู่ที่จะดลบันดาลให้เป็นไปตามที่เราร้องขอซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่นั้นนั่นเป็นความเชื่ออีกด้านหนึ่งเชื่อว่าวัตถุลัทธิวัตถุนิยมเชื่อว่าวัตถุเป็นความจริงแท้ส่วนจิตเป็นปรากฏการณ์หรือขั้นการพัฒนาการขั้นสูงสุดในสมองนะว่าวัตถุเป็นความจริงแท้ส่วนจิตนั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์ไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าเราศึกษาสัจธรรมเมื่อเข้าถึงชัดเจนแล้วเราจึงได้รู้ชัดเจนว่าจิตในที่นี้คือความคิดหรือจิตตสังขารนะจิตตสังขารแล้วก็วัตถุก็คือกายสังขารหรือวัตถุสิ่งของทั้งหมดที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนะจิตก็ผ่านทางใจแต่สิ่งเหล่านี้ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์นะกฎอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ซึ่งในทางตะวันตกเลยเขาไม่ได้เจอพุทธศาสนาเขาไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิปัสสนา
จะทำให้รู้เข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงเข้าถึงว่าสิ่งที่เราคิดนั้นตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์เราจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ในเราคิดเป็นบุญเป็นบาปหรือคิดกลางๆก็ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ดังนั้นแนวคิดของลัทธิจึงไม่มีจุดหมายที่แท้จริงอาจจะเป็นจุดหมายเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่มันไม่มีจุดหมายที่แท้จริงมันไร้แก่นสารนะยังมีพูดกันตรงๆเลยว่ายังมีปมด้อยอยู่จึงต้องอ้างต้องหาสิ่งอื่นเข้ามาเพื่อให้เป็นจุดหมายแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นปรัชญาหรือเป็นแนวคิดนั่นเองนะยังเป็นแนวคิดดังนั้นมันจึงเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งลัทธิความเชื่อเนี่ยคน10คนก็เชื่อไม่เหมือนกันเพราะการปรุงแต่งทางจิตไม่เหมือนกันวัยต่างกันศึกษามาไม่เหมือนกันแม้ว่าจะเชื่อในเรื่องก็อดในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีความไม่เสมอกันเราจะยกตัวอย่างเช่นลัทธิทางการเมืองเนี่ยลัทธิทางการเมืองที่ต่ำที่สุดที่เลวร้ายที่สุดก็คือลัทธิเผด็จการรัฐธรรมนูญอย่างบ้านเรานี่ก็ใช้ลัทธิเผด็จการรัฐธรรมนูญมา85ปีลัทธินี้เริ่มด้วยการเชื่อว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างประชาธิปไตยอันนี้เป็นความเห็นผิดอย่างร้ายแรงที่สุดแต่ก็ยังมีคนเชื่อกันนะทำลายตัวเองจนแย่จะแย่ประชาชนยากจนทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองของบ้านเมืองทรัพยากรของชาติได้ถูกเจาะได้ถูกขุดได้ถูกโกงเอาไปให้ต่างชาติแล้วก็พรรคพวกของคนไทยด้วยการเพียงไม่กี่คนนะทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปสร้างความมั่งคั่งให้กับคนเพียงหยิบมือเดียวแล้วก็บวกกับต่างชาตินะยอมเป็นเบ้ยอมเป็นลูกน้องของต่างชาติมากอบกวยผลประโยชน์ของชาติมากนี่คือความเชื่อของลัทธิเผด็จการรัฐธรรมนูญนะเชื่อว่ารัฐนูญเนี่ยคือสร้างเวียดไตนะเป็นความเชื่อผิดๆที่นักวิชาการเนี่ยนักวิชาการที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยนะนักวิชาการที่บิดเบือนนะที่จริงลัทธิรัฐนูญแรกๆเนี่ยคณะราษฎรมาสร้างเขาต้องการสร้างลัทธิรัฐนูญเขาไม่ได้บอกว่าเป็นประชาธิปไตยสักคำเลยพอมาในรัฐธรรมนูญฉบับที่5จอมพลป.ก็ให้คณะการยกร่างเขียนว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบเปรียบไทยเนี่ยมันเป็นการเขียนบิดเบือนบิดเบือนไม่พอยังไปสร้าง อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญอีกแล้วตั้งชื่อว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่เป็นผลงานอันไร้กาจเสื่อมสุดๆเลวสุดๆของจอมพลป.พิบูลสงครามนะทำลายความคิดของประชาชนจนทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งโดยเฉพาะนักวิชาการเนี่ยสอนผิดๆนักการเมืองสอนผิดๆสอนว่ารัฐธรรมนูญคือระบอบประชาธิปไตยนี่เป็นลัทธิความเชื่อเมื่อใครไปเชื่อตามไหนเชื่อตามหนังสือพิมพ์นะยินข่าวจากโทรทัศน์แล้วก็ไปเชื่อตามโดยที่ยังไม่ได้คิดตรองอย่างลึกซึ้งก็จะเข้าใจตามแต่หารู้ไหมว่าไอ้การเมืองชนิดนี้ไอ้การเมืองที่คณะรัฐประหารสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาทุกฉบับเนี่ยมันทำลายประเทศเพราะลัทธิความเชื่ออันผลของมันคือความขัดแย้งนะเป็นความขัดแย้งแล้วมันเป็นความคิดที่สูญเปล่าที่สูญเปล่าเพราะมันไม่มีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเพราะแนวคิดเหล่านี้ตกล้วนตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ทั้งสิ้นนั้นลัทธิทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นลัทธิเผด็จการลัทธิประชาธิปไตยลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิทางศาสนาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุที่มาของการขัดแย้งทั้งสิ้นลัทธิศาสนาก็ฆ่ากันแม้แต่ศาสนาเดียวกันก็ฆ่ากันอย่างโหดร้ายทารุณที่สุดนะเพราะว่าอะไรเพราะความเชื่อต่างกันทั้งที่นับถือศาสนาเดียวกันนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ก็ขัดแย้งกันก็เพราะว่าความเชื่อของคนมันไม่ตรงกันมันไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมนั้นมันเป็นความจริงตลอดเป็นอากาลิโกคือจริงตลอดไม่มีการเวลาอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือการเวลาจริงตลอดเมื่อ 2,500 ปีที่พระเจ้าสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาผ่านมาขณะนี้2604ปีนับแต่วันที่
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ยังสอนก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะกฎไตรลักษณ์ก็ยังเป็นดำรงอยู่เหมือนเดิมนะกฎอิทัปปัตติยตาก็ยังดำรงอยู่เหมือนเดิมเราจะเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์การสืบสาวไปหาเหตุก็ใช้อริยสัจ4มาพิสูจน์มาสอบสวนมาศึกษาดูวิเคราะห์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์สมุทัยคืออะไรก็ยังเป็นความจริงอยู่อย่างนี้มา 2,000 กว่าปีแต่ความเชื่อนั้นมันอาจจะใช้ได้ในระยะอย่างมาก100ปีแต่คนไม่เข้าใจเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันยังไม่เข้าใจมนุษย์ยังต้องถูกสอนให้เปิดกว้างองค์ความรู้ให้เปิดกว้างออกไปความเชื่อนั้นมันเป็นความเชื่อที่ครอบงำมนุษยชาตินะลัทธิเนี่ยมันเป็นลัทธิเหมือนกับถูกขังคุกนะถูกขังคุกขังมนุษย์ไว้อยู่ในกรอบของความเชื่อยังต้องตกเป็นทาสนะยังต้องตกเป็นทาสของความเชื่อนั้นไม่ได้สร้างให้เกิดความอิสระเกิดความอิสระแล้วก็ต้องเชื่ออย่างไม่มีสงสัยนะเชื่ออย่างไม่มีสงสัยด้วยนะแต่แนวทางสัจธรรมนั้นร่วมกันมาพิสูจน์นะร่วมกันมาพิสูจน์อย่างเช่นเราตบมืออย่างเนี้ยมันก็เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับไปในที่สุดสิ่งอะไรที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจใจก็นึกคิดนะเช่นเรานึกถึงบ้านนะเรานึกถึงครอบครัวเรานึกถึงประตูบ้านว่าเออเปิดปิดเรียบร้อยหรือยังแต่ทุกอย่างนั้นมันเกิดแล้วก็ดับเชกเช่นเดียวกับที่ตบมืออย่างนี้เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับไปในที่สุดมันเป็นความจริงที่เกิดจากปัญญาที่ไปรู้ตามความเป็นจริงนั่นเองนะพิสูจน์แล้วอ๋อใช่มันเป็นความจริงว่าตาเห็นรูปเกิดแล้วดับหูยินเสียงเกิดแล้วก็ดับจมูกได้กลิ่นเกิดแล้วก็ดับลิ้นได้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเกิดแล้วก็ดับกายสัมผัสเกิดแล้วก็ดับใจนึกเกิดแล้วก็ดับเป็นจริงตลอดชั่วกาลนานนะเป็นจริงอยู่อย่างนี้แต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเป็นจริงมา 2,000 กว่าปีแต่จริงเป็นมานานก่อนที่พระเจ้าจะเกิดนะธัมโมอเวปาตุระโหสิสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วธรรมธาตุนี้มีอยู่ก่อนที่พระเจ้าจะเกิดหรือพระเจ้ามีหรือไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วนะเรียกว่าสัจธรรมหรือคัมภีร์นอกตำรานะไม่เป็นลักษณะคำสอนนอกคัมภีร์ก็เรียกว่าได้นะเช่นฝนตกมีน้ำเจิ่งนองแล้วมันก็หายไปแล้วก็เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับไปในที่สุดสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่สอนเราอยู่ตลอดเวลาใบไม้อ่อนเขียวเหลืองร่วงนี่ก็สอนเราอยู่ตลอดเวลานะลมหายใจเข้าหายใจออกก็เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับไปในที่สุดเป็นสัจธรรมอย่างนี้ซึ่งไม่ต้องเชื่อแต่น้อมใจเข้ามาพิสูจน์ว่าเราสามารถศึกษาตัวเราเองได้ศึกษาธรรมชาติได้ด้วยการเฝ้ามองด้วยการเพ่งมองพิสูจน์แล้วจึงรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่เชกเช่นเดียวกับที่ตบมือนี่แหละเกิดแล้วก็ดับเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในกลางดับไปในที่สุดหรือบางครั้งพระอาจารย์สอนหยิกแล้วมันเจ็บแค่นี้เจ็บมากแล้วก็เบาลงเกิดแล้วก็ดับเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรไม่เป็นอย่างนี้นะนั้นสมจริงตามที่พุทธเจ้าบอกไว้2อย่างอย่างแรกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับไปในที่สุดอีกพระสูตรหนึ่งนะอนัตตลักขณสูตรก็สูตรที่ว่าด้วยอนัตตาก็คือว่าด้วยเรื่องกฎไตรลักษณ์นั่นเองอันนี้จังทุกขังหน้าตานะสังขารทั้งปวงสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยง
มันร้อยเรียงแปรปรวนทุกขณะสังขารทั้งปวงเป็นทุกขะธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงนะสังขารทั้งปวงสังขารทั้งปวงก็คือกายสังขารหนึ่งกายสังขารหรือรูปสังขารหรือวัตถุสิ่งของทั้งหมดที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย5ทางนี้หรือวัตถุทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนั่นเองนะเกิดแล้วก็ดับนะเกิดแล้วก็ดับส่วนจิตตสังขารนะจิตตสังขารจิตตสังขารก็ยึดมันไม่ได้เพราะมันเกิดแล้วดับนะเกิดแล้วก็ดับนะเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับไปในที่สุดดังนั้นสังขารทั้งปวงจึงไม่เที่ยงมันร้อยเรียงแปรปรวนทุกขณะสังขารทั้งปวงเป็นทุกขะธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตานั่นเองนี่แหละเป็นที่มาที่เป็นความจริงเป็นสัจจริงโดยที่ไม่ต้องเชื่อเกิดปัญญาแล้วค่อยเชื่อยังไม่ใช่ลัทธิแต่มันเป็นสัจธรรมนี่คือความต่างกันความต่างลัทธิคนติดอยู่ในลัทธิเพราะไม่ยอมศึกษาจะพ้นจากลัทธิได้มีเพียงวิธีเดียวคือวิปัสสนาจะพ้นจากลัทธิความเชื่อเพราะมนุษย์เนี่ยมีความเชื่อเพราะว่ามนุษย์มีความกลัวเป็นพื้นฐานนะรักตัวกลัวตายโลภอยากได้ไม่มีขอบเขตโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีอารมณ์ทางเพศไม่จำกัดฤดูอิจฉาริษยาชิงดีชิงเด่นเงี้ยแก่ตัวเพราะมนุษย์รากฐานเดิมคือสัตว์นั่นเองความเป็นสัตว์ความเป็นสัญชาตญาณนะมนุษย์จึงมีความเชื่อความเชื่อเกิดจากความกลัวศาสดาที่เขาเรียกว่าศาสดานะสอนโดยเอาความกลัวนะพระเราวางรูปก็เหมือนกันเอาความกลัวของพี่น้องประชาชนเอานรกมาคูเอาสวรรค์มาปลอบให้รางวัลเอาสวรรค์มาเป็นรางวัลให้นี่ก็เป็นการสอนว่ากันตรงๆก็เลยสอนหลอกประชาชนมันดีบ้างเล็กน้อยให้ชุ่มชื่นหัวใจนะแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่สัจธรรมมันเป็นความหลอกหลอกยังไงเพราะว่าสัจธรรมอยู่เหนือสมมุติเมื่ออยู่เหนือสมมุติมันจึงมีแต่สภาวะธรรมเท่านั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนรกอบายภูมิ4กลัวโลภโกรธหลงอสุรกายเปรตสัตว์นรกเดรัจฉานอบายภูมิ4ก็ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์มนุษย์ก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์เทวดาตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์พรหมรูปพรหมอรูปพรหมก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ทั้งสิ้นภาวะเหล่านี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในใจนะเมื่อลบสมมุติลงไปมันก็เป็นภาวะต่ำกลางสูงสูงมากแต่ทั้งหมดนี้ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์จนเข้าใจชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ยึดไม่ได้ยึดถือไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแปรปรวนดับไปเกิดขึ้นแปรปรวนดับไปเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับไปในที่สุดอย่างนี้เป็นต้นมันจึงยึดไม่ได้มันหาตัวตนไม่ได้เนี่ยมันหาตัวตนไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนี่คือสัจธรรมนะเข้าใจการศึกษาอย่างนี้มองเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาสัจธรรมเมื่อเราไม่ยึดถือเพราะรู้แจ้งกฎไตรลักษณ์เราปล่อยวางได้พูดว่าปล่อยวางปล่อยวางนี่ไม่ใช่พูดกันง่ายๆนะไม่ใช่ทำกันง่ายๆเว้นแต่ได้ลงมือปฏิบัติวิปัสสนารู้เข้าใจกฎไตรลักษณ์นะเห็นชัดเจนว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้มันร้อยเรียงแปรปรวนอยู่ทุกขณะสังขารทั้งปวงเป็นทุกขะธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาคือหาความเป็นตัวตนไม่ได้บังคับบัญชามันไม่ได้นะมันไปของมันอย่างนี้เกิดแล้วต้องดับเราบอกจะขอแค่นี้ได้ไหมไม่ได้นะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันดังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจกฎใจรักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเข้าใจกฎใจรักน้อยเป็นทุกข์มากเข้าใจกฎใจรักมากเป็นทุกข์น้อยเข้าใจกฎใจรักเต็มร้อยพ้นทุกข์ทั้งปวงอิสระหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง
ข้าใจสังขารอยู่กับสังขารโดยไม่เป็นทุกข์นะก็จะไปพบบรมธรรมนิพพานก็สมมติอีกนั่นแหละนะเป็นภาวะจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นภาวะที่อยู่เหนือกฎไตรลักษณ์เป็นภาวะที่พ้นจากการปรุงแต่งพ้นจากการผสมประสานมันมีความบริสุทธิ์อยู่ด้วยตัวของมันเองเราสามารถไปพบสิ่งนั้นได้เข้าถึงสิ่งนั้นได้ด้วยการปฏิบัติของตนเองไม่ใช่ด้วยการอ้อนวอนด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งกฎไตรลักษณ์ให้เห็นชัดเจนเมื่อหลับตาแล้วนึกก็รู้ว่าอ๋อมันตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์หายใจเข้าออกเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับไปในที่สุดหายใจเข้าก็เช่นเดียวกันให้เข้าใจชัดเจนอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนอกตัวเรานั้นล้วนแล้วแต่ยึดถือไม่ได้ทั้งสิ้นนะตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ก็ทำให้เรามีภาวะวิมุตติก็คืออิสระจากการยึดถือของสังขารทั้งปวงนั่นเองอิสระอยู่กับมันเป็นนายมันกลายเป็นจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวที่สมบูรณ์ดังนั้นกายก็ดีจิตก็ดีการคิดก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือทั้งสิ้นโดยธรรมชาติแล้วเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่จุดหมายคือนิพพานนั่นเองหรือธรรมาธิปไตยนั่นเองดังนั้นแนวทางธรรมาธิปไตยก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานธรรมาธิปไตยในเฉพาะบุคคลนะมันเป็นใหญ่นะธรรมาธิปไตยธรรมบวกอธิปไตยอธิปไตยนะคือความเป็นใหญ่ธรรมเป็นใหญ่ธรรมเป็นใหญ่มันจึงเหนือกฎไตรลักษณ์ไงมันจึงเป็นใหญ่แต่เมื่อตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์มันจึงไม่เป็นใหญ่เพราะมันไร้แก่นสารที่แท้จริงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่ในการปฏิบัติธรรมอาศัยกายก็คือวัตถุทั้งหมดอาศัยกายแล้วก็อาศัยวิธีคิดการคิดเนี่ยแม้ว่ามันจะตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์มันจึงทำให้เรารู้การคิดการนึกเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์นั่นเองนะจึงทำให้เรารู้ชัดเจนมีความแจ่มแจ้งในเรื่องของความเป็นทุกข์ก็ดีในเรื่องของความเป็นสุขก็ดีในเรื่องของความเป็นกลางกลางก็ดีล้วนแล้วตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์นะเรารู้ว่าอ๋อตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์มันยึดไม่ได้นะแล้วเราก็จะเจอองค์ธรรมแท้จะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่มันคือประพัสสรมันคือภาวะบริสุทธิ์ผุดผ่องนะมันคือภาวะบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่แหละคือที่มาของธรรมาธิปไตยสามารถหลุดพ้นนะมีอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนดังนั้นจึงได้กล่าวว่าภูเขายังตั้งตะวันยังฉายธรรมาธิปไตยไม่สลายจากใจมนุษยชาติก็ด้วยเพราะเหตุอย่างนี้นี่เองนะเราจึงเห็นองค์เอกภาพเป็นองค์เอกภาพเพราะเขาอยู่เหนือกฎไตรลักษณ์เพราะสิ่งนอกนั้นล้วนแล้วแต่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ทั้งสิ้นกายก็แตกต่างหลากหลายเป็นสังขารเป็นกายสังขารจิตก็เป็นจิตตสังขารก็มีการปรุงแต่งระดับต่ำกลางสูงล้วนแล้วตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ทั้งสิ้นฉะนั้นแก่นแท้ของชีวิตจึงกล่าวได้ว่าแก่นแท้ของชีวิตคือพุทธะแก่นแท้ของสัพพชีวิตคือนิโรธธาตุแก่นแท้ของชีวิตคือธรรมาธิปไตยแก่นแท้ของชีวิตคืออมตะธรรมแก่นแท้ของชีวิตคืออัคครานะคือไม่สิ้นสุดมีอยู่อย่างไม่สิ้นสุดเพราะอยู่เหนือกฎไตรลักษณ์ในมีหลายไวยพจน์เพื่อที่จะอธิบายลักษณะของประพัสสรลักษณะของจิตประพัสสรนั่นเองมีหลายมุมมองนะมีหลายไวยพจน์ที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนั่นเองนั้นการในยุคนี้นะมนุษย์ควรที่จะละทิ้งนะละทิ้งลัทธิความเชื่อต่างๆนะเช่นอย่างประเทศไทยนี่ก็ละทิ้งลัทธิเผด็จการรัฐนูนแล้วก็มาศึกษากันก่อนไม่ใช่ถืออย่างเดียวศึกษานะระดมกันอย่างศึกษานะช่วยกันหยิกตัวเองทั่วประเทศแล้วจะรู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ทั้งสิ้น
ยึดถือไม่ได้แล้วก็จะนำไปเป็นเหตุให้รู้แจ้งสัจธรรมว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนะหรือสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนั่นเองนะก็จะไปเจอธรรมาธิปไตยดังนั้นการศึกษาแนวทางสัจธรรมย่อมมีผลดีต่อตัวตนเองย่อมเป็นผลดีต่อสังคมย่อมเป็นผลดีต่อชาวโลกหรือเป็นผลดีต่อมวลมนุษยชาตินั่นเองนะดังนั้นก็คิดว่าพอจะได้องค์ความรู้ความแตกต่างระหว่างลัทธินะลัทธิทางศาสนาลัทธิทางการเมืองลัทธิความเชื่อต่างๆลัทธิทั้งหมดนั้นไม่มีจุดหมายที่แท้จริงนะไม่มีจุดหมายที่แท้จริงพูดกันตรงๆคือยังมีลักษณะเป็นปมด้อยอยู่ยังมีปมด้อยอยู่จึงต้องอ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่นนะแต่ที่จริงแล้วลัทธินี้ลึกๆแล้วสาวกก็จะตกเป็นทาสของเจ้าลัทธินะหรือคณะลัทธิรับใช้นะรับใช้ไม่ได้มีความอิสระนะยังไม่ลักษณะมาโปรดหรือมาทำให้มนุษยชาติอิสระอย่างแท้จริงยังมาครอบงำให้มนุษย์นั้นติดอยู่ในความเชื่อติดอยู่ในความเชื่อถูกขังคุกทางจิตนั่นเองนะเขาเรียกว่าจิตวิญญาณศาสนาพุทธไม่เรียกจิตวิญญาณเรียกจิตเรียกมโนเรียกวิญญาณนะจิตมโนวิญญาณทำหน้าที่ต่างกันนะมโนก็คือประธานนะมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะใจประเสริฐสำเร็จอยู่ที่ใจใจก็คือการศึกษาให้เกิดปัญญานั่นเองนะให้เกิดปัญญาท่องแท้ตามความเป็นจริงที่กฎธรรมชาติมันเป็นอยู่นะด้านหนึ่งก็เรียกว่าสังคตธรรมหรือสังขารทั้งปวงเนี่ยเรียกว่าสังคตธรรมสังก็คือร่วมประชุมผสมพร้อมคตะแปลว่าสิ้นไปมาร่วมกันมาประชุมแล้วสิ้นไปนะเออใช่มันมาประชุมกันมาผสมกันมารวมกันแล้วก็มาพร้อมกันปรุงแต่งกันแล้วก็สิ้นไปนะอีกด้านหนึ่งถ้าเราไม่ยึดติดสิ่งนี้ก็ไปเจออีกด้านหนึ่งเรียกว่าอสังคตธรรมธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยในการผสมนะไม่มีการผสมไม่มีการมาพร้อมนะมันดำรงอยู่ได้โดยอิสระด้วยตัวของมันเองเรียกว่าอสังคตธรรมหรือเรียกว่านิพพานนั่นเองนะซึ่งเป็นลักษณะนิโรธธาตุนิพพานธาตุนั่นเองนะดังนั้นเราจึงเห็นความเปลี่ยนกับความไม่เปลี่ยนความเปลี่ยนกับความไม่เปลี่ยนหรือความไม่เปลี่ยนกับความเปลี่ยนแปลงนะใหญ่สุดก็คือบรมธรรมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดวิวัฒนาการไปสู่จุดสูงสุดคือพระพุทธเจ้าเข้าถึงบรมธรรมนั่นเองหรือนิพพานย่อส่วนลงมาตรงนี้ย่อส่วนลงมาเช่นวัดพระแก้วไม่เปลี่ยนแต่วิธีการไปวัดพระแก้วเปลี่ยนได้เอามาใช้ในทางการเมืองหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9ไม่เปลี่ยนสัมพันธ์กับวิธีก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงได้แต่บ้านเราน่าเสียดาย85ปีไม่มีจุดหมายไม่มีหลักการปกครองโดยธรรมมีแต่วิธีการปกครองอย่างเดียวมันจึงเป็นลัทธิความเชื่อที่หลอกทำลายพี่น้องประชาชนมันหลอกทำลายพี่น้องประชาชนใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีใน6เดือนแรกดีหมดเพราะมีเจตนาดีทุกวันนี้นายกพลเอกประยุทธ์ก็มีเจตนาดีแต่ไปบริหารในประเทศที่เป็นลักษณะแตกแยกอุปมาเหมือนบริหารประเทศอยู่ในนรกเพราะอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญมา85ปีแต่นายกมองไม่เห็นนายกไปเชื่อลัทธิเผด็จการรัฐธรรมนูญนายกไปเชื่อทายาทลัทธิเผด็จการรัฐธรรมนูญก็ไปยกร่างรัฐธรรมนูญตามนะก็ทำตามก็ทำผิดก็บริหารประเทศก็ผิดพลาดไม่อันผิดพลาดก็นายกก็บ่นกูทำดีแทบตายบริหารด้วยใจบริสุทธิ์แต่ไม่ดีได้ไม่ได้เรื่องสักเรื่องเลยเพราะอะไรก็เพราะว่านายกไปแก้แต่ปัญหาปลายเหตุนะต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขมันเป็นความเชื่อที่เป็นลัทธิมันมีแต่วิธีการมันไม่มีจุดหมาย
มันจึงเหตุแห่งความขัดแย้งนายกไปทำตรงไหนก็ขัดแย้งตรงนั้นนะประชาชนก็ไม่พอใจเพราะว่าไม่ได้รับการแก้ไขที่เหตุนะต่างคนต่างก็ขัดแย้งกันไปหมดอันเนื่องมาจากเหตุที่เลวร้ายเหตุที่ผิดหรือจุดหมายที่ผิดนั่นเองเอาจุดหมายผิดแล้ววิธีการใดๆที่นายกทำนโยบายใดๆก็ผิดหมดเหมือนเราเดินเข้าบ่อนอย่างเนี้ยขี่จักรยานเข้าบ่อนขี่รถเบนซ์เข้าบ่อนจะไปด้วยวิธีไหนก็เลวหมดเพราะจุดหมายมันเลวไงนายกท่านนายกอยากให้ท่านนายกได้ตาสว่างนายกเป็นคนดีแต่เมื่อมาอยู่ในระบอบเลวนะคนก็ด่านายกว่าเป็นคนเลวจากสิงโตก็ย่อตัวลงมาเรื่อยๆนะต่อไปก็กลายเป็นหนังกลับก็เพราะอะไรเพราะนายกไม่ยอมแก้ไขเหตุวิกฤตชาตินายกรักเหลือเกินกับระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกนายกรักเหลือเกินแต่ท้ายที่สุดเป็นไงก็ถูกระบอบนรกนี้ทำลายแล้วทำลายใครทำลายคนดีทำลายคนดีทำลายรัฐบาลไม่เท่าไหร่แต่มันทำลายประเทศมันขายชาติมันทำไปโดยที่ตามเงื่อนไขของมันนั่นเองนะแต่นายกจะมีความรู้สึกว่ากูทำดีที่สุดแล้วกูทำดีแต่นายกไม่รู้ว่าภาพรวมทั้งหมดนายกไม่รู้เลยนะทุกนายกทุกคนนะพูดถึงนายกทุกคนไม่ได้ชี้เฉพาะนายกกอใช่นายกขอเพราะทุกนายกผิดพลาดหมดผิดพลาดหมดเพราะบริหารประเทศอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญ85ปี20ฉบับผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่สุดที่เราเอารัฐธรรมนูญมาเป็นกระดุมเม็ดแรกทั้งที่หน้าที่ของรัฐธรรมนูญคือกระดุมเม็ดที่2หน้าที่ของรัฐธรรมนูญคือเสื้อไม่ใช่ตัวมนุษย์หน้าที่ของรัฐธรรมนูญคือกระจกไม่ใช่คนที่มาส่องกระจกนะมันเป็นกระจกเราไปสร้างแต่กระจกแต่เดิมๆมันยังเป็นสัตว์นรกอยู่ก็คือระบอบเผด็จการอยู่มันก็สะท้อนความเป็นเผด็จการตัวนี้เป็นเผด็จการอยู่มันก็สะท้อนความเป็นเผด็จการจะกี่ฉบับกี่ฉบับมันก็สะท้อนความเป็นเผด็จการนั่นเองดังนั้นเราจะต้องสร้างคนนะเราจะสร้างคนแบบไหนอย่างไรในตอนต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะมามอบปัญญาให้กับผู้ชมและคณะรัฐบาลทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและมนุษยชาติต่อไปนั่นเองสาธุภูเขายังตั้งตะวันยังฉายธรรมาธิปไตยไม่สลายจากใจมนุษยชาติชี้ทางสู่อริยะแจกธรรมะแทนเครื่องรางสาสารความเห็นผิดลิขิตธรรมาธิปไตยแก้ไขเหตุวิกฤตชาติทางเลือกใหม่ของงานตกแต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กวบความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่นวูดซีรีส์ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center026786547-52หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI Laminate ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786
0847-5542หรือ www.tpipoline.co.th ถ้าคุณเป็นคนดื่มเหล้าตามก็คงต้องต่อสู้กับสารพิษต่างๆที่คุณดื่มยกแล้วยกเหล้าตับยกแล้วยกเบียร์ตับตับตับยกแล้วยกเหล้าตับ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 เข้าพรรษานี้ก็เหมือนได้พักยกนาน3เดือนเพราะตับเป็นอวัยวะในร่างกายที่สามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ได้ด้วยตัวเองให้ดีขึ้นตับดีขึ้นตับดีขึ้นเชื่อเลยครับถ้าพักจริงเข้าพรรษานี้พักตับพักยกภูเขายังตั้งตะวันยังขาวธรรมาธิปไตยไม่สลายจากใจมนุษยชาติสีทางสู่อริยะแก่ธรรมะแทนเครื่องรางสสารความเห็นผิดลิขิตธรรมาธิปไตยแก้ไขเหตุวิกฤตชาติสาธุเจริญพรท่านผู้ชมทั้งหลายเรามาพูดเรื่องลัทธิตอนที่แล้วก็คือเรื่องลัทธิกับเรื่องสัจธรรมมันต่างกันประโยชน์ต่างกันมากมายมหาศาลลัทธินั้นกดประชาชนเอาไว้แล้วให้เกิดความขัดแย้งและทำอะไรผิดๆมากมายเพื่อไปรับใช้เจ้าลัทธิไม่ได้สร้างสันติสุขที่แท้จริงส่วนสัจธรรมนั้นเพื่อศึกษาให้เข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงนะเพื่อจะได้เป็นการจุดมุ่งหมายในการพูดในการสอนในวันนี้ก็คือสร้างศักยภาพสร้างศักยภาพของพี่น้องประชาชนนะให้มีมากขึ้นนั่นเองการมันเข้าใจจริงรู้จริงมันจะเกิดศักยภาพที่แท้จริงประเทศเราอ่อนแอเพราะเราถูกลัทธิเผด็จการรัฐนูลครอบงำนะลัทธิเผด็จการรัฐนูลครอบงำลัทธิอื่นๆครอบงำอยู่นั้นเราจึงต้องชักชวนพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังนี้มาร่วมกันศึกษาสัจธรรมโดยการวิปัสสนารู้ตนเองนั่นเองจะรู้ตนเองได้อย่างไรเพื่อสร้างศักยภาพของตนเองได้อย่างไรเราจะต้องเดินตามใครเรามีใครเป็นไอดอลเราควรจะมีพระพุทธเจ้าเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างพุทธเจ้าคิดอย่างไรพุทธเจ้าคิดอย่างไรเราควรจะเดินจะเดินรอยตามวิธีคิดของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้คิดเพื่อตนเองนี่ไปถามร้อยคนพันคนหมื่นคนทุกคนว่าจะตอบว่า คิดเพื่อตนเอง เรียนศึกษาทำหน้าที่ศึกษาศิลปะวิทยาการทำหน้าที่การงานเพื่อตนเองทั้งสิ้นเพื่อครอบครัวทั้งสิ้นการคิดอย่างนี้ไม่ผิดแต่มันศักยภาพมันต่ำเพราะเขาคิดตามสัญชาตญาณไม่ได้คิดแบบมนุษย์ไม่ได้คิดแบบพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเป็นมหาพระโพธิสัตว์เราควรจะเดินตามพระเจ้าไม่ได้คิดเพื่อตนเองนะพระเจ้าไม่ได้คิดเพื่อตนเองนะคิดเพื่อตนเองเหมือนกบอยู่ใต้กะลานะคิดเพื่อครอบครัวมันกบอยู่ใต้ผาชีแต่จิตใจของพระองค์นั้นยกระดับสูงขึ้นนะระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติสูงขึ้นสูงขึ้นนะสูงกว่าชาติจนถึงระดับมนุษยชาตินะสูงกว่าชาติอีกเพราะถ้าชาติพระองค์ก็คงดำรงพระองค์เป็นกษัตริย์นะแต่ว่าพระองค์เนี่ยมีจุดยืนเพื่อมวลมนุษยชาติพระองค์ทรงมีจุดยืนเพื่อมวลมนุษยชาติเ นื้อจุดยืนของพระองค์นี้ก็บังเอิญไปตรงกับกฎธรรมชาติถามว่าทำไมเรียกว่าบังเอิญก็เพราะว่าพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้แต่พระองค์มีจุดยืนมีความมุ่งมั่นปรารถนาเพื่อศึกษาสัจธรรมนั้นเพื่อมวลมนุษยชาตินะเพื่อมวลมนุษยชาติคุณธรรมมันยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดมาเพื่อมวลมนุษยชาติ
คุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดมาเพื่อรับใช้มวลมนุษยชาติเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีจุดยืนเพื่อมวลมนุษยชาตินะก็คือมีจุดยืนเพื่อให้นั่นเองนะมีจุดยืนเพื่อให้นะก็คือแผ่เมตตามหาศาลนั่นเองนะพระองค์มีจุดยืนแผ่เมตตามหาศาลออกไปทั่วสารทิศทุกคนมีจุดยืนตามรอยพระเจ้าได้เลยนะที่ได้ยินได้ฟังชีวิตที่เหลือเพื่อแผ่นดินชีวิตที่เหลือเพื่อมวลมนุษยชาตินะเพื่อมวลมนุษยชาติพลังแห่งความเมตตามหาเมตตานั้นไม่มีขีดจำกัดนะต่อมาก็กลายมาเป็นคำสอนเรียกว่าอัปปมัญญาสีนะ พระพุทธเจ้าแผ่เมตตามหาศาลออกไปเรามาพิจารณาดูว่าพระเจ้านั้นมีความทุกข์มากเพราะเป็นเช่าชายเดินเท้าเปล่าถูกคฤหานินทานะแล้วก็ในการปฏิบัติตนนะอัตตะกิละมัฏฐานโยคในการทรมานตนนี่ก็สูงกว่าคนอื่นนะจะยืนเท้าเดียวนะก็ยืนได้นานกว่าคนอื่นนะกั้นลมหายใจก็กั้นลมหายใจได้มากกว่าคนอื่นอดข้าวก็อดข้าวได้มากกว่าคนอื่นทั้งหมดที่เคยปฏิบัติกันแล้วในยุคนั้นนะพูดง่ายๆว่าพระเจ้านั้นทรงกระทำอัตตากิลมัฏฐานุโยคหรือทรมานตนนี่สูงกว่าใครๆทั้งสิ้นแล้วความทุกข์เหล่านี้นะทุกทางกายของพระองค์นั้นมากมายเหลือเกินนะแล้วเจ้าชายเนี่ยเดินตีนเปล่าแน่นอนต้องโดนหนามตำนะพระยังโดนเลยนะแต่พระองค์เนี่ย เราคิดว่าทำไมพระองค์เนี่ยยังทนอยู่ได้ทำไมพระองค์ไม่ท้อถอยกลับไปหาลูกเมียกลับไปเป็นพระราชาดังเดิมแต่ทำไมพระองค์จิตใจของพระองค์กลับทยานสูงขึ้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 นแล้วไปสู่การบรรลุธรรมได้ในท้ายที่สุดนะก็ด้วยที่พระองค์ทรงมีจุดยืนเพื่อมนุษยชาตินั่นเองการมีจุดยืนเพื่อมวลมนุษยชาติคือความสุขความสุขนี้หล่อหลอมให้กับพระองค์ความสุขนี้นะทำให้พระองค์ทนทุกข์ต่างๆได้ด้วยมีความสุขจากการที่พระองค์คิดให้นั่นเองการที่พระองค์ทรงมีมหาเมตตายิ่งใหญ่นั่นเองนะจึงทำให้จิตใจของพระองค์พัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยไปสู่การบรรลุธรรมหรือการตรัสรู้ได้นั่นเองนะเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วนะ จิตใจของพระองค์ก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือเพื่อมวลมนุษยชาตินะถึงตรงนี้เราทุกคนเมื่อได้ยินคำสอนนี้เราก็เจริญรอยตามพระเจ้าได้เราก็คิดว่าเราเกิดมาชีวิตที่เหลือหรือศึกษาทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินการคิดให้เนี่ยเป็นเหตุการคิดให้เนี่ยเป็นเหตุแล้วเกิดการได้รับเป็นผลพระเจ้าก็ได้รับออกบิณฑบาตพระเจ้าก็ได้รับปัจจัย4ตามมานะตรัสรู้แล้วก็ได้สิทธิ์ตามมาเห็นไหมให้เป็นเหตุการคิดให้เนี่ยมันเป็นเหตุแต่คนไม่คิดอย่างนั้นคนธรรมดาจะคิดเอาก่อนแล้วให้ทีหลังเนี่ยเมื่อคิดเอาก่อนให้ทีหลังก็กลายเป็นตัณหาแต่พระพุทธเจ้าคิดอย่างนี้ตัณหาไม่เกิด6ปีในช่วงนี้6ปีเพราะพระพุทธเจ้าคิดให้ก่อนหรืออาจจะก่อนหน้านั้นก่อนจะตัดสินใจออกบวชก็ได้นะแต่เรามาวิเคราะห์กันตอนที่พระองค์ตั้งใจออกผนวดนะ6ปีนี้เรายังเห็นจุดยืนของพระองค์อย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงมีจุดยืนเพื่อมวลมนุษยชาตินะมีจุดยืนเพื่อมวลมนุษยชาติการจุดยืนอย่างเนี้ยมันเป็นจุดยืนที่ไปตรงกับกฎธรรมชาติก็คือคิดให้ก่อนทำให้ตัณหาของพระองค์ไม่เกิดการคิดให้แล้วรับทีหลังเนี่ยนะคิดให้ก่อนนะแผ่ออกไปเนี่ยแล้วรับทีหลังการคิดอย่างนี้นะไม่ก่อให้เกิดตัณหาไม่เกิดกามตัณหาเพ
พราะไม่ได้อยากได้ให้ก่อนรับทีหลังไม่เกิดภาวะตนาและวิภาวะตนาในจิตใจของพระองค์เมื่อนานขึ้นนานเข้าถึง6ปีก็ทำให้จิตใจของพระองค์พัฒนาขึ้นไปสู่การตรัสรู้ได้นั่นเองนะวิวัฒนาการทางจิตสูงขึ้นไปเรื่อยๆการคิดอย่างนี้ไปตรงกับกฎธรรมชาตินะตรงกับกฎธรรมชาติอย่างไรขั้นแรกพระองค์เนี่ยการคิดอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นแรกก็คือเห็นถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวกับกฎธรรมชาติเห็นถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวกับกฎธรรมชาติเมื่อเห็นถูกต้องแต่นี่เป็นธรรมะไม่ได้มีตัวอักษรเกิดขึ้นในใจของพระองค์เห็นถูกต้องเมื่อเห็นถูกต้องก็ทำให้พระองค์เนี่ยคิดถูกต้องเป็นผลขึ้นมาเมื่อพระองค์คิดถูกต้องก็พระองค์พูดถูกต้องสั่งสมขึ้นมาพูดถูกต้องก็ทำถูกต้องทำถูกต้องก็ทำให้เกิดอาชีพคือการดำเนินชีวิตของพระองค์ความเป็นนักบวชถูกต้องมีความเพียรถูกต้องมีความเพียรถูกต้องก็มีสติระลึกรู้ถูกต้องมีสมาธิถูกต้องในท้ายที่สุดก็ทรงนำเนินไปสู่การบรรลุธรรมได้ซึ่งนี่ในขณะนี้มันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมชาติมรรคมีองค์8เกิดขึ้นโดยธรรมชาติยังไม่ได้บัญญัติเป็นคำสอนแต่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะองค์มีจุดยืนเพื่อมวลมนุษยชาติก็คือการคิดให้นั่นเองเมื่อเกิดการคิดให้ขึ้นมาเนี่ยก็คำสอนในของพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นโดยอย่างน้อยที่สุด2ข้อก็คือ1มรรคมีองค์8กับอัปปมัญญา4นะจุดยืนอย่างนี้ทุกคนทำได้ทุกคนทำได้ทำแล้วมีความสุขตลอดชีวิตก็ทำไปแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เราก็มีความสุขแบบก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองนะแล้วก็ทำให้เกิดมีมรรคมีองค์8เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่เจริญรอยตามพระพุทธเจ้าได้นะการคิดอย่างนี้แน่นอนว่านี่คือการสร้างศักยภาพของผู้ศึกษาหรือของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยให้มากขึ้นให้มีศักยภาพมากขึ้นโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างถามว่าเราทำได้ไหมทำได้ลักษณะที่พระอาจารย์เขียนแผ่กระจายและรวมศูนย์อย่างนี้ที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นการคิดตรงเป็นหนึ่งเดียวกับกฎธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับกฎธรรมชาติดังนั้นเราจึงเอาสิ่งนี้นะสิ่งที่พระเจ้าคิดตรงกับกฎธรรมชาติก่อนตรัสรู้และตรงกับพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วเป็นหนึ่งเดียวกันใจของพระองค์เป็นลักษณะอย่างนี้ใจของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับกฎธรรมชาติใจของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับทุกจุดหมายเราชี้ไปที่วัดยานวานี่คือวัดยานวาวัดยานวาแผ่กระจายคือให้แผ่กระจายออกไปทั่วสารทิศแล้วคนเส้นสีแดงคือคนที่มาวัดยานวานะทุกคนมาได้หมดเลยเราชี้ไปที่วัดพระแก้วก็เช่นเดียวกันนะวัดพระแก้วให้อยู่ตลอดเวลาก็คือเส้นสีน้ำเงินแล้วคนที่มาวัดพระแก้วนะก็คือเส้นสีแดงเห็นไหมพระพุทธเจ้าคิดตรงกับวัดยานาวาคิดตรงเป็นหนึ่งเดียวกับวัดพระแก้วคิดตรงกับหนึ่งเดียวกับทุกวัดคิดตรงเป็นหนึ่งเดียวกับทุกโรงเรียนคิดตรงเป็นหนึ่งเดียวกับทุกบ้านทุกโรงพยาบาลทุกหน่วยงานของรัฐทุกบริษัทเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้ตลอดเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยเห็นไหมหรือจะพูดอีกคำหนึ่งว่าอะไรอะไรองค์กรไหนจุดหมายไหนก็ให้ก่อนทั้งสิ้นนะให้ก่อนทั้งสิ้นการให้จึงมีความสุขการให้เป็นกฎธรรมชาติดังนั้นการให้ทางจิตใจเนี่ยนะบางคนก็แย้งเลยถามเลยฉันยากจนอยู่แล้วฉันจะไปให้ได้อย่างไรฉันไม่พอกินแต่จริงการให้ทางจิตใจการให้ทางจิตใจทำให้มีความสุขทำให้เกิดพลังทำให้เกิดมรรคมีองค์8ขึ้นในจิตใจนะทำให้เกิดภาวะ
มหาเมตตาหรือตามอัปปมัญญาสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างไม่มีประมาณนั่นเองลักษณะอย่างนี้เป็นจิตที่มีคุณภาพเป็นจิตที่มีคุณภาพเป็นลักษณะเป็นแบบอย่างที่ควรปฏิบัติที่คนไทยควรจะปฏิบัติจะเริญรอยตามพระพุทธเจ้าได้นี่คือสิ่งยิ่งใหญ่ที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนมอบให้กับรัฐบาลมันไม่มีในลัทธิความเชื่อลัทธิต่างๆไม่มีลักษณะอย่างนี้นะมันเป็นแท่งๆลัทธิมันเป็นความเชื่อแบบแท่งๆแต่มันก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์คือเกิดแล้วก็ต้องดับนั่นเองเกิดแล้วก็ดับไปนะเกิดแล้วก็ดับไปนั่นเองนะมันเป็นลัทธิใดก็แล้วแต่ไร้แกนสารลัทธิใดก็แล้วแต่ยังหลอกมนุษยชาติไม่ใช่กฎธรรมชาติไม่สามารถจะเข้าถึงกฎธรรมชาติได้นะท้าทายแก่ท่านที่ต้องการจะพิสูจน์ทุกคนนะนี่คือสัจธรรมที่แท้จริงเราควรจะเริ่มต้นด้วยการเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าเพื่อสร้างศักยภาพเพื่อสร้างศักยภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในจิตใจก่อนหลังจากนั้นเมื่อเรามีศักยภาพที่สูงขึ้นนะมีสุขภาพที่สูงขึ้นนะเราจะทำยังไงต่อเราจะทำอย่างไรต่อเราก็มาศึกษาว่ามีจิตใจเรายิ่งใหญ่เบิกบานจิตใจอย่างนี้คิดดูว่ามันทำให้เกิดมรรคมีองค์8เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตใจอย่างนี้มันทำให้เราไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ห่อเหี่ยวเชกเช่นเดียวกับจิตใจของพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ห่อเหี่ยวจิตไม่ตกแต่กลับมีพลังจิตใจพัฒนาสูงขึ้น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 นี่คือจิตใจของพี่น้องประชาชนควรจะได้รับอย่างนี้ท่านนายกควรจะพูดอย่างนี้เพื่อปลุกจิตให้พี่น้องประชาชนนะได้มีจิตใจที่งดงามได้มีจุดยืนที่ถูกต้องสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับกฎธรรมชาติเรื่องนี้จะต้องอธิบายซ้ำอีกในวันศุกร์หน้านะเพราะว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ยินได้ฟังได้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้นี่คือการสร้างพลังในการสร้างชาติในการสร้างชาติจะต้องสร้างมนุษย์เพื่อไปสร้างชาติสร้างอริยชนนะเพื่อไปสร้างการเมืองที่ถูกต้องการเมืองที่เป็นหนึ่งเดียวกับกฎธรรมชาติทีนี้ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปมองอำนาจทางการเมืองนะอำนาจทางการเมืองหรืออำนาจเริ่มต้นก็คืออำนาจของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนนะไอ้พวกนักการเมืองเร็วๆพระเจ้าแผ่นดินมีอำนาจลักษณะแผ่กระจายเรียกว่าอำนาจรัฐาธิปัตย์นะนะและก็อำนาจอธิปไตยด้านชาตินะซึ่งมีอยู่ที่ในหลวงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าในหลวงใช้ไม่ได้หรือไม่กล้าใช้เหตุที่ไม่กล้าใช้เพราะว่า 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญมันกั้นไว้ 2. พระองค์ไม่มั่นใจว่าเกรงว่าจะไปขัดแย้งกับรัฐบาลถ้าประชาชนไม่ยกมือขอพระราชทานหลักการปกครองธรรมาจารย์ 9ให้ประชาชนส่งสัญญาณให้ประชาชนส่งสัญญาณให้กับในหลวงได้รู้นะนี้อำนาจการปกครองคือเส้นสีแดงรวมศูนย์แผ่กระจายกับรวมศูนย์มันจึงเกิดดุลยภาพแต่บ้านเรานะแต่บ้านเราไม่มีเส้นสีฟ้านะการเมืองเรารวมศูนย์เพราะการเมืองมันเป็นการเมืองลัทธิมันไม่ใช่การเมืองสัจธรรมมันเป็นการเมืองลัทธิมันจึงไม่มีเส้นสีฟ้ามันมีแต่เส้นสีแดงการเมืองเรามันจึงมีแต่เส้นสีแดงนะไม่มีเส้นสีฟ้าแล้วการปกครองล่ะการปกครองเป็นเส้นสีอะไรการปกครองก็เป็นเส้นสีแดงเหมือนกันนะการปกครองก็รวมศูนย์เหมือนกันด้วยตัวของมันเองนั้นการเมืองรวมศูนย์การปกครองรวมศูนย์แค่นี้ก็พังแล้วประเทศนะแค่นี้ก็พังแล้วนะแต่ยังไม่พอนะมันรวมศูนย์3เส้นเลยเศษเส้นเศรษฐกิจมันก็รวมศูนย์โดยธรรมชาติของมันนะมันก็รวมศูนย์โดยธรรมชาติเศรษฐกิจนะรวมศูนย์การเมืองรวมศูนย์การปกครองรวมศูนย์นะ
แล้วก็เส้นเศรษฐกิจรวมศูนย์ก็แน่นอนว่าเป็นการกระชับการรวมศูนย์ทุนอันคนรวยก็จะรวยขึ้นคนจนก็จะจนลงอันเนื่องจากการเมืองที่เป็นเผด็จการแต่พวกเราคนรักชาติมองไม่เห็นมองเห็นแต่เศรษฐกิจไปโทษไปด่านายทุนอย่างเดียวนายทุนเขาก็ทำไปตามกฎเกณฑ์ของเขาแต่เมื่อการเมืองเราผิดเรากลับมองไม่เห็นการเมืองผิดเราไปมองนายกเลวอย่างเดียวที่จริงเราต้องร่วมมือกับนายกเนี่ยการสอนอย่างนี้คือสอนร่วมมือกับนายกเพื่อแก้ไขเหตุวิกฤตชาติแล้วก็ชนะกันได้ทุกคนไม่ทำลายกันนะแนะนำกันด้วยความรักความเมตตานะแนะนำกันด้วยสัจธรรมไม่ใช่แนะนำด้วยลัทธิความเชื่อนะพิสการพิสูจน์ว่าทุกองค์กรทุกจุดหมายนั้นมันดำรงอยู่อย่างแผ่กระจายกับรวมศูนย์เกิดดุลยภาพแต่การเมืองเรามันผิดอันเนื่องจากคณะราษฎรมันเป็นลัทธินำมาครอบงำลัทธิตะวันตกมาครอบงำประเทศเราจึงย่ำแย่ประเทศเราถ้าทำได้ตามที่สอนนี้แน่นอนว่าประเทศไทยเราจะต้องเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกประเทศเราจะมีแต่คนที่มีความสุขสุขด้วยการคิดให้นะและรับทีหลังแต่ประเทศอื่นเราเห็นประชาชนทุกทรมานท่วมท้นเขาต้องการปัญญาต้องการสัจธรรมแต่เขายังไม่ได้รับเมื่อประเทศไทยแก้ไขเหตุวิกฤตชาติได้ได้นำเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้กับมวลมนุษยชาติโลกก็จะเกิดสันติสุขอีกครั้งหนึ่งด้วยสัจธรรมเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ได้นำเอาสัจธรรมในตนเองสัจธรรมกฎธรรมชาติและลงสู่การเมืองธรรมาธิปไตยอันเป็นการเจริญรอยตามพระศาสดาคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดให้ก่อนรับทีหลังนะสร้างจุดยืนสร้างศักยภาพเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าก็คิดว่ารัฐบาลจะได้นำไปพิจารณาเพื่อจะได้มีโอกาสได้ออกทีวีสอนให้กับประชาชนทั้งประเทศร่วมกันสร้างชาติร่วมกันสร้างชาติร่วมมือกันไม่คิดทำลายกันคิดกันด้วยความรักความเมตตาเราจะต้องละลายสิ่งที่ผิดพลาดครอบงำประเทศเราก็คือระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญ85ปีแล้วท่านนายกเรามาร่วมมือกันแก้ไขเหตุวิกฤตชาติเรามาร่วมมือกันแก้ไขเหตุวิกฤตชาติด้วยสัจธรรมด้วยแนวทางอธิปไตยอันเป็นสัจธรรมที่แท้จริงสำหรับนี้ก็ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่พวกเราทุกคนทุกท่านเทอญ